คณะนักกีฬาจากทุกจังหวัดทั้ง20จังหวัดที่ได้ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันจังหวัดพะเยาในฐานะเจ้าภาพจัดการแข่งขันในครั้งนี้ยินดีอย่างยิ่งที่จะได้อำนวยความสะดวกในทุกด้านโดยจะบูรณาการการทำงานร่วมกันกับทุกภาคส่วนเพื่อการเป็นเจ้าบ้านที่ดีหากมีสิ่งใดที่พี่น้องชาวพะเยาต้อนรับไม่ทั่วถึงหรือไม่ประทับใจการตกบกบกพร่องประการใดผมต้องขออภัยไว้ในโอกาสนี้ด้วยและถือเป็นประสบการณ์ที่ดีของชาวจังหวัดพะเยาที่จะได้เรียนรู้ที่จะได้รับทราบปัญหาอุปสรรคในการจัดการแข่งขันกีฬาครั้งนี้เพื่อที่จะได้นำไปปรับปรุงพัฒนาแก้ไขในการที่จะทำหน้าที่เป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันกีฬาในโอกาสข้างหน้าต่อไปขออวยพรให้ทุกท่านที่มาร่วมการแข่งขันกีฬาชาวไทยภูเขาแห่งประเทศไทยครั้งที่25ประจำปี2556ณจังหวัดพะเยาคว้านพะเยาเกมในครั้งนี้จงประสบแต่ความสุขความเจริญและประสบความสำเร็จจากการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาในครั้งนี้และขอขอบคุณอีกครั้งหนึ่งต่อท่านประธานในวิธีท่านอธิบดีกรมพระศึกษาที่ได้กรุณาให้เกียรติเดินทางมาเป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาในครั้งนี้ขอต้อนรับท่านและทุกท่านในโอกาสนี้ด้วยความยินดีเป็นอย่างยิ่งขอบคุณครับประธานคณะกรรมการจัดการแข่งขันท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยารองประธานคณะกรรมการจัดการแข่งขันท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยาท่านนายกสมาคมกีฬาจังหวัดพะเยาท่านผู้มีเกียรตินักกีฬาและพี่น้องสื่อมวลชนทุกท่านดิฉันมีความยินดีและก็เป็นเกียรติอย่างยิ่งนะคะที่ได้รับนะคะเชิญให้มาเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาชาวไทยภูเขาแห่งประเทศไทยครั้งที่15ประจำปีพุทธศักราช2556ในวันนี้นะคะก่อนอื่นก็คงต้องขออนุญาตเรียนว่าการจัดการแข่งขันกีฬาชาวไทยภูเขาแห่งประเทศไทยเป็นแผนงานโครงการประจำปีของกรมรักษากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาซึ่งมีวัตถุประสงค์นะคะตามที่ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดได้กล่าวรายงานมาแล้วนั้นนะคะดิฉันขอเรียนยืนยันว่าในการเล่นกีฬานะคะจะมีประโยชน์ต่อผู้คนทุกเชื้อชาติทุกเพศทุกวัยนะคะด้วยเหตุผลที่ว่ากีฬาช่วยพัฒนาร่างกายจิตใจอารมณ์และสังคมทำให้คนเรามีสุขภาพร่างกายมีสุขภาพจิตที่ดีมีการเสริมสร้างความสามัคคีมีความเป็นระเบียบวินัยรวมทั้งในเรื่องของการรู้แพ้รู้ชนะและรู้จักการให้อภัยต่อกันในขณะที่เราเล่นกีฬาร่วมกันนะคะย่อมมีการกระทบกระทั่งอย่างที่นะคะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดได้กล่าวเพราะนั้นในขณะเดียวกันเราต้องยอมรับว่าในภาวะปัจจุบันนั้นประเทศไทยเราต้องการความสามัคคีของคนในชาติเป็นอย่างยิ่งดังนั้นในนามของรัฐบาลเนี่ยจึงให้ความสำคัญในการส่งเสริมสนับสนุนให้ใช้การออกกำลังกายการเล่นกีฬารวมทั้งการเข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการต่างๆเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและเป็นสื่อในการเชื่อมมิตรภาพอันดีในหมู่คณะดังนั้นการจัดการแข่งขันกีฬาชาวไทยภูเขาจึงเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่มุ่งหวังให้พี่น้องชนเผ่าต่างๆกับพี่น้องชาวพื้นราบเกิดการสร้างสัมพันธภาพที่ดีต่อกันอย่างยั่งยืนและถาวรด้วยในนามของกรมรักษากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาต้องขอขอบคุณจังหวัดพะเยาที่เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาชาวไทยภูเขาในครั้งนี้รวมทั้งคณะกรรมการทุกๆฝ่ายและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกๆท่านด้วย
ในการที่จะให้การดำเนินการแข่งขันในครั้งนี้ประสบความสำเร็จนะคะแล้วก็ทุกๆอย่างดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยนะคะในนามของกรมศึกษาก็ขออำนวยอวยพรให้ทุกท่านนักกีฬาเจ้าหน้าที่ทั้งหมดที่เข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้จงมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงและจิตใจที่เข้มแข็งขอให้การจัดการแข่งขันครั้งนี้บรรลุตามวัตถุประสงค์และประสบความสำเร็จทุกๆประการบัดนี้ได้เวลาสมควรแล้วเรียนขอเปิดการแข่งขันกีฬาชาวไทยภูเขาแห่งประเทศไทยครั้งที่25ประจำปีพุทธศักราช2556กวานพะเยาเกมณบัดนี้ค่ะชาวไทย
พระทรงเป็นแม่แห่งแผ่นดินสยามเป็นขบวนสักการะพระบรมฉายาลักษณ์องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระนางเจ้าสิริกิติ์กรมสิริสีทองคำถือชาติไทยโคราชสัญลักษณ์สบัดจำนวนผู้ถือธงนะคะจำนวน30คนค่ะชาติพันธุ์มุ่งสู่ความเป็นอาเซียนจะเป็นรูปขบวนของเด็กน้อยหลายหลากชาติพันธุ์ที่ปลูกไว้เลี้ยงชีพของคุณตาป้าหวยก็คุณแม่ท่านไปเข้าป่าที่เขาลงห้วยก็ต้องมีหวยติดตัวไปตลอดใช่ไหมค่ะนะคะจะเป็นชนเผ่าโง่งชนเผ่าเมี่ยงชนเผ่าลิซูอาขาลวกและมูเซอร์ค่ะข้าขอไทยลื้อข้าวหอมมะลินะคะแห่งตำบลทุ่งหลวงค่ะขอเสียงปรบมือให้กับคนสามารถพิเศษค่ะเอาโหขบวนเดินผมต้องชำนาญจริงๆจะคนที่เดินนำหน้าเป็นต้องมองหนึ่งดีสุดยอดเลยครับถ้าได้ยินลมเก่งๆสู้กันครับขอบคุณครับขอบคุณท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาท่านชูชาติกีฬาแต่งนะที่ท่านทุ่มเททุกสิ่งทุกอย่างเพื่อสิ่งที่เพื่อการกีฬาไทยค่ะสำหรับการแข่งขันในครั้งนี้นะคะมีที่ต่อจากนั้นก็จะมีกีฬาพื้นบ้านที่ทำไปแข่งขันชั้นประถมรัชดาพิเศษถึงปี2559ประวัตินักกีฬาวิ่งคบเพลิงนายสมัครแซ่เกิดวันที่6ธันวาคมพุทธศักราช2536ปีของเวทีราชดำเนินรุ่น108ปอนด์มวยศึกษาแห่งประเทศไทยภาค5จังหวัดลำก้าวจังหวัดพิจิตรได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทองกลสมัครเล่นได้รับรางวัลชนะเลิศได้รับรางวัลรองชนะเลิศเหรียญครั้งนี้จะถูกส่งมอบให้กับตัวแทนชาวไทยทุกคนเพื่อจะจุดเสร็จยกขึ้นหันหน้าไปทางโน้นหันหน้าไปทางโน้นนับหนึ่ง